thaitv.co.th เมื่อกี้เห็นกระเป๋าไทเวกแบ็คไปแล้วนะครับราคาเต็มพันกว่าบาทนะในช่วงโปรโมชั่น11เดือน11นะต่อใบนะคุณผู้ชมลดราคาเหลือ872บาทเท่านั้น872บาทซื้อ2ใบถูกกว่าซื้อ2ซื้อไปเลย2ใบถูกกว่าใช่เพราะว่ามัน1,069ใช่ครับที่เป็นโปรโมชั่นปกติครับครับซื้อ2ใบถูกกว่าแต่เป็นกรณีที่แบบอยากซื้อใบเดียวเนี่ย800เท่าไหร่นะ772บาทครับ72บาท72บาทนะฮะอันนี้เป็นราคาไทเวกแบ็คนะครับส่วนราคาอื่นคุณชมไปดูได้ที่ shop.voicetv.co.th นะครับของกินเรามีเยอะแยะมากมายนะครับน้ำพริกคางกุ้งแซมลืมในโปรช่วงนี้เหลือ79บาทเท่านั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14พฤศจิกายนนะครับติดตามกันได้มากันที่เรื่องของจากขายของพวกนี้แล้วไปเรื่องขายชาติกันบ้างนะสุดท้ายถอยนะคุณปื้มเขาไม่ไปต่อแล้วผมยังไม่เชื่อนะเพราะว่าผมเห็นภาพโดยข่าวเฉพาะในมติชนแล้วเขาอ้างว่าพลเอกอนุพงษ์เนี่ยแสดงท่าทีเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนที่ชี้แจงในสภาว่าพร้อมถอยแต่ว่าเอาจริงๆรองสุพัฒน์พงษ์เขาให้สัญญาณชัดว่าเรื่องนี้เนี่ยถอยไม่ได้มันเป็นประโยชน์แล้วก็จะพยายามทำต่อไปเป็นนโยบายเพราะว่าในรอบช่วงตั้งแต่ปี 4-5 ที่เพิ่มกฎกระทรวงในยุคสมัยพรรคไทยรักไทย มันไม่บรรลุวัตถุประสงค์คือคนต่างชาติมาซื้อที่ดินไทยเนี่ยน้อยเขาก็เลยจะเดินหน้าเพราะฉะนั้นคุณต้องถามรองสุพัฒน์พงษ์ด้วยนะว่าถ้าบิ๊กป๊อกจะถอยเนี่ยรองสุพัฒน์พงษ์ซึ่งเขาฟังบิ๊กตู่เนี่ยเขาบิ๊กตู่ไม่ได้บอกจะถอยนี่แต่มันเป็นร่างกฎกระทรวงมหาดไทยนะโอเรื่องที่ดินเป็นเรื่องมหาดไทยแต่มันเป็นแพ็คแพ็คเกจของทุนเศรษฐกิจเศรษฐกิจอะไรนะกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงรุกใช่ฮะของช่วงโควิดไม่อิชชูคือคุณต้องเข้าใจว่าผมไม่ได้เชียร์นโยบายนี้แต่ว่าโดยผลประโยชน์มหาไทยเขาก็ไม่ได้สนใจที่อยากให้ทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไงใช่มันเพิ่มงานให้เขาไงแต่ว่าแต่ในทางเศรษฐกิจอะถามว่ามันน่าสนใจมันก็น่าสนใจแต่ว่ากระแสในที่ขวางเนี่ยมันแค่ช่วงแรกๆนะตอนนี้มันก็เริ่มซาซาไปนะคนไปโฟกัสกับเรื่องอื่นใช่ฮะแต่ว่าแหล่งข่าวจากทำเนียบอธิบายแบบนี้นะครับว่าหากที่ประชุมครม.มีมติ เห็นด้วยให้มีการถอนร่างดังกล่าวออกไปเนี่ยก็จะมีการแจ้งให้กฤษฎีกาหยุดการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะใช้กฎกระทรวงเดิมก็คือปี2545ก็ปล่อยไปตามเดิมใช่ใช่ครับก็ยังซื้อได้แต่ยากอันนี้เป็นข่าวใหญ่มากในบลูมเบิร์กรายงานข่าวต่างประเทศเพราะมีเศรษฐีที่รอมาซื้อที่ดินเพื่อที่จะมีบ้านอยู่สักหลังในเมืองไทยเยอะถ้าเป็นผมนะผมไม่ทำแต่ถ้าผมทำไปแล้วอย่างนี้นะผมไม่ถอยผมรู้สึกว่าอันนี้อ่อนข้อง่ายเกินไปมากเลยโดนด่าไปแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยถอยเหรอกระจอกไม่เรายิ่งเจอข่าวว่าคนจีนมาซื้อบ้านแบบมีธุรกิจสีเทาในเมืองไทยเยอะเนี่ยต่อต้านกันเยอะมากถ้าผมเป็นรองสุพัฒน์พงษ์นะผมจะบอกบิ๊กตู่ว่าทำไมท่านขี้ปอดจังเลยคือแบบโดนด่าแค่สองอาทิตย์ถอยแล้วเหรอเสร็จแล้วผมจะตอบกลับไปว่าคุณเพิ่งรู้จักผมเหรอเข้าใจผมป่ะเข้าใจคือแบบไอ้แล้วทำไมตอนแรกไม่บอกว่าอย่าทำอ่ะถามไม่รู้กี่รอบแล้วว่าเป็นโรคอย่างเงี้ยคุณชูวัฒน์คือบิ๊กป้อมไม่รู้เรื่องหรอกไอ้บิ๊กตู่ไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องนี้ไม่แต่เรื่องที่ไม่ประเภทถามแล้วนะว่าจะทำไม่เห็นขวางเลยพอโดนด่าสองสามช็อตขวางแล้วประโทษทีแต่ว่าถ้าเขาเสียงแข็งว่าไม่ถอนเนี่ยผมว่าอาจจะคนตามต่อนะประเด็นคือผมคิดว่าที่กระแสมันซาเนี่ยเพราะว่าคนเชื่อว่ายังไงเรื่องนี้ไปไม่รอดแน่ไปปุ๊บพังแน่ผมว่าไปได้ว่ะผมไม่ชอบนะนโยบายเนี่ยเพราะผมไม่ชอบให้ฝรั่งมาถือที่ดินในเมืองไทยแต่ว่าเชื่อว่าไปได้ผมว่าถ้าเขาดันจริงๆอ่ะก็ขนาดกัญชาเนี่ยดันจนสำเร็จคือประเด็นคือโจทย์คือแล้วคุณจะทำยังไงให้ฝรั่งเข้าไทยมาลงทุนต่างๆมาลงหลักปักฐานหรือว่ามาใช้จ่ายมันก็ยังเป็นโจทย์อยู่ไงแต่ผมคิดว่าเรื่องที่ดินเนี่ยนะเลิกเถอะเพราะว่ามันไม่มีประสิทธิภาพในแง่ของการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศไปทำอย่างที่ทูตต่างๆเขาเคยมีประชุมกันเมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้วแถลงร่วมกันนะทูตนานาชาติเลยในประเทศไทยเนี่ยแถลงร่วมกันบอกว่าคุณไปจัดการเรื่องการอำนวยความสะดวกต่างๆดีกว่าขั้นตอนระเบียบราชการในการจดธุรกิจพวกนั้นต่างหากคือสิ่งที่เขาเรียกร้องเขาไม่ได้เรียกร้องที่ดินเลยเขาต้องการความสะดวกในการเข้ามาลงทุนเงื่อนไขน้อยๆส่วนการหาที่พักอาศัยมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นใหญ่ไม่ใช่แรงดึงดูดสำคัญมันไม่ใช่แรงดึงดูดสำคัญเลยแล้วมันก็ประเด็นคือแล้วคุณยังจะผลักดันเรื่องนี้แต่เรื่องนั้นไม่ทำเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องนี้มันไปเอื้อใครตาหาแต่เรื่องที่พักอาศัยมันเป็นประเด็นเฉพาะคนซึ่งรักเมืองไทยจริงๆแล้วก็อยากที่จะอยู่จนตายนะแต่เกษียณแล้วอ่ะนั่นให้สัญชาติไปเลย wealthy citizen ซึ่งก็มีนะที่แบบมาแต่งงานแล้วก็ใช่ไหมกับคนไทยแล้วก็มีครอบครัวแต่ว่าขอสัญชาติก็ไม่ง่ายเพราะว่าเป็นผู้ชายมันจะมีประเด็นเรื่องนี้ครับพอเป็นผู้ชายคือเรื่องสัญชาติเนี่ยผมไม่เห็นจะต้องกังวลอะไรเลย
คือคุณกลัวเขาจะมีอำนาจทางการเมืองเหรอคุณก็อยากให้กสิทธิ์เลือกตั้งเขาก็แค่นั้นเองใช่ไหมคุณให้สัญชาติผมว่าเรื่องสัญชาติไทยมันได้ยากคุณชูวัฒน์นี่ไม่ใช่ประเทศที่รับผู้ลี้ภัยแล้วมันมีผลกระทบอะไรอ่ะไม่ผมแค่บอกว่ามันหามันได้ยากโปรตุเกสมันได้มาตั้งแต่ยุยาญี่ปุ่นมายุยาไม่เพราะเราเขาเรียกว่าโดยสายเลือดจูสแซงกุยนี่โดยคอนเซปต์คือถ้าไม่ใช่โดยสายเลือดเนี่ยไม่ต้องนับคืออะไรที่มันเป็นสายเลือดเราแท้ๆบ้างอ่ะไทยอ่ะคือนี่สายเลือดจูสแซงกุยนี่นี่ไม่ใช่ฝรั่งเศสโว้ยนี่ไม่ใช่ประเภทว่าจะขึ้นเรือไม่ต้นตระกูลคือมาจากไหนมามอนอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราบูรณาการเข้ามาเป็นแผ่นดินไทยแล้วเพราะนั้นโดยสายเลือดเลยคือคนไทยแต่ว่าถ้าคุณชิวัฒน์เป็นผู้หญิงมาแต่งงานกับคนไทยเดี๋ยวให้ได้แต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอย่าคิดไม่ได้ฝันครับจะมีเป็นผู้ชายผู้หญิงอีกนั่นเองมันเรื่องปฏิบัติคุณชิวัฒน์มันมีแต่การเลือกปฏิบัติไม่เหมือนเมืองนอกเนี่ยรับผู้ลี้ภัยไปเต็มบ้านเต็มเมืองคือแรงงานเราก็ขาดคนจะจ่ายภาษีให้เราในอนาคตก็ขาดเพราะว่ามันเกษียณกันหมดแล้วสูงอายุกันหมดแล้วเรื่องนี้มันต้องคิดแล้วฮะมันเป็นเรื่องประชากรศาสตร์คือคุณเลิกนี่คุณชูวัฒน์ไปไกลกว่าเรานะเขาเสนอแค่ขายที่ดินให้ซื้อบ้านไม่เลยคุณชูวัฒน์เสนอขายให้สัญชาติให้สัญชาติเลยเฮ้ยเมืองไทยต้องการคนเก่งๆเพราะคนเก่งๆในเมืองไทยอันนี้อยู่ต่างประเทศหมดแล้วงั้นเดี๋ยวกลับมาเอาแค่ที่ดินก่อนให้แค่ที่ดินก่อนโอเคโอเคสัญชาติผมยังไม่ให้เรื่องนี้เพื่อไทยนะคุณชนินรุ่งธนเกียรตินะครับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลานี้พลเอกประยุทธ์ต้องห่วงเรื่องของเลิกห่วงเรื่องการเสียหน้าได้แล้วสิ่งที่ต้องห่วงมากกว่าเรื่องของการเสียแผ่นดินนะครับนี่ก็พยายามที่จะอธิบายว่ามันจะมีผลกระทบยังไงบ้างหากว่ายังคงดำเนินการนโยบายนี้ต่อไปแล้วก็ย้ำว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเลิกบริหารเศรษฐกิจด้วยการเอาผลประโยชน์ของประเทศไปแลกกับการลงทุนต่างชาติและทุนใหญ่เพราะว่าวิธีการนี้มีแต่จะขยายความเหลื่อมล้ำในประเทศและเป็นการผูกขาดการลงทุนให้อยู่กับคนกลุ่มน้อยในสังคมเท่านั้นนะครับแต่วัฒกรรมนี้มันเป็นวัฒกรรมที่ปลุกคนได้ง่ายอันนี้ก็ต้องยอมรับซึ่งก็มันเริ่มมีผลในรัฐบาลก็เริ่มกลัวว่ามันอาจจะลามครับครับโชคดีที่เป็นรัฐบาลประยุทธ์ไงถ้าเป็นรัฐบาลอื่นเนี่ยต้องมานั่งเฝ้าแล้วรัฐมีม็อบแล้วเมื่อไหร่ใช่มีม็อบมาแล้วแค่กระแสข่าวว่าจะเข้านี่ก็โดนจับตาแล้วนะฮะอ่ะมาที่ของที่ระลึกเอเปกกันบ้างดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเราควรจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระของการคือมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ไงเอาหรอคุณวีรนันท์คือประเด็นก็พอแล้วอ๋อมันคืออะไรคนนั้นถามเลยคุณวีรนันท์รู้ป่ะสังเกตไหมว่าข่าวเอเปกอ่ะมันมีแค่ปูตินไม่มานะครับมันมีแค่ไบเดนไม่มา อาหารเชฟคนเก่งคนไหนเป็นคนปรุงแล้วก็ของที่ระลึกเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีใครเขาสนใจเนื้อหาแล้วผมคิดว่ามันเป็นความพยายามที่จะมานั่งหลอกเด็กให้คนไทยมานั่งสนใจเนื้อหานักข่าวมันยังไม่สนใจเนื้อหาเลย ผมจับรายการผมจบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมยังไม่สนใจเนื้อหาเลยไม่มีใครเขาสนใจและก็ไม่ต้องไปสนใจผมไม่เข้าใจความพยายามในการรณรงค์ไม่ต้องสนใจแล้วคุณก็พูด BCG ไม่ได้แปลกันแล้วคือแบบแล้วมันไม่ใช่ความผิดด้วยถ้าไม่สนใจเพราะว่าเนื้อหามันน่าเบื่อครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งผู้นำที่เป็นจุดขายก็ไม่มาแล้วคุณใช้ผมตื่นเต้นกับอะไรก็นี่ไงของที่ระลึกของที่ระลึกกับอาหารซึ่งคงอร่อยจริงของเราเนี่ยพิธีการอาหารเนี่ยผู้นำทั่วโลกอยากมากินงานเนี่ยเขาอยากมาเพื่อกินน่ะแต่คุณประโยชน์ของงานเอเปกทำให้ผมกับคุณชูวัฒน์รู้จักรสชาติปลาใช่ไหมมันมีประโยชน์ในเรื่องอะไรซึ่งมันอย่างเงี้ยคุณเพิ่งรู้เปล่าปลาแปลว่าอะไรไม่รู้รสปลาคือรสที่มันไม่ลงตัวไม่รู้ว่าเป็นรสอะไรกันแน่อ๋อนี่คืออาหารซึ่งจะปรุงแต่งให้กับผู้นำประเทศได้กินมันเป็นหนึ่งใน8รสชาติปลาอ๋อมันอาหารรอบนี้อร่อยแน่ไม่ต้องห่วงไม่รู้ไม่ได้ชิมไม่ได้ชิมสัดส่วนอาหารไทยเนี่ยจะสุดยอดในอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เขาเน้นฟิวชั่นเขาเน้นการตกแต่งอันนี้สูญเสียความเป็นไทยฟิวชั่นบ้าบอคอแตกผมรำคาญมากเยือมมากแต่ว่าไม่เป็นไรสายคุณเดียสายคุณเดียถ้าผมสายอนุรักษ์ไงแต่ประเด็นคือว่ามันแต่เชฟเก่งๆเขาก็ทำได้อร่อยครับแต่ว่าไอ้เราต้องตื่นเต้นกับของที่ระลึกใช่ไหมเนี่ยคือมันมีอะไรบ้างมันมีภาพดุลโลหะขนาด 30-60 เซนหนา5เซนผลิตจากโลหะรีไซเคิลอันนี้ก็ BCG ไงก็เหมือนคราวที่แล้วอะไรนะเก้าอี้กระดาษไงนี่ไงโลกสีเขียวไง BCG ไม่ใช่เอาโลหะใหม่มานะเอารีไซเคิลมาคาร์บอนฟรีใช้เทคนิคดุลลายแบนบนแผ่นโลหะรีไซเคิลขึ้นเป็นรูปพระบรมมหาราชวังมุมมองจากหอกองทัพหอประชุมกองทัพเรือซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองผู้นำเขตโอ้แล้วก็ประดับพื้นหลังด้วยตาสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปกนี่ผลิตจากชุมชนคุณธรรมวัดศรีสุพรรณที่เชียงใหม่เห็นไหม localize ด้วย production นี่ไงเขารณรงค์เรื่องนี้กันอยู่สร้างรายได้ให้กับชุมชนสองเป็นกล่องเครื่องประดับดุลโลหะสำหรับคู่สมรส
คู่สมรสก็ได้นะอันนี้เป็นของผู้นำนะคู่สมรสก็ได้เป็นกล่องที่ประดับนะฮะต้องหาคนเอาไปมอบให้ท่านปูตินส่งไปบินเที่ยวบินพิเศษไปได้นะมีผ้าใหม่ไม่มานะฮะคือถ้าคุณชูวัฒน์มันมีภารกิจอื่นสำคัญกว่าฮะกำลังยึดประเทศนึงอยู่สามเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือนะฮะย้อมสีธรรมชาติจากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีเน็กไทผ้าคลุมไหล่ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็หน้ากากผ้านี่ไงผ้าไหมของเราดังอยู่แล้วผ้าไหมของเราสมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไหมด้วย มีเหรียญกระสาบที่ระลึกนะการประชุมโดยกรมธนารักษ์อันนี้ก็คงจะน่าสะสม มีกรอบรูปอะไรเนี่ยถมเงินนะฮะ5คูณ7นิ้วครับพร้อมภาพพระราชทานของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกแล้วก็กล่องลิเผาเลี่ยมขอบเงินตกแต่งเงินลงยาสีจึงขอพวกนี้ให้คนไทยได้เห็นว่าเราจะไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นระดับ VIP นะฮะก็คุณอนุชาบอกแบบนี้ว่ารัฐบาลใส่ใจทุกรายละเอียดของการจัดประชุมครั้งนี้ของที่ระลึกเนี่ยสินค้ามันดูแล้วมันไปเดินสวนลุมไนก็มีคือไม่คืองี้สำหรับผมอ่ะผมจะบอกว่าผมจะเล่นอีกมุมนึงคือของมันของดีแต่ว่าแต่ของที่เราขายอยู่แบบในสินค้าทั่วไปที่เราขายแบบที่คุณชูวัฒน์พูดถึงมันก็ดีนะมันเป็นของที่ชาวต่างชาติเขาชอบใช่โอเคมันแค่ไม่มีตาสัญลักษณ์หรืออะไรต่างๆคือตาสัญลักษณ์มันก็สำคัญอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็ทำให้ทำมาเฉพาะงานนี้ทำมาเฉพาะงานนี้ใช่ไหมล่ะนะฮะก็เป็นหนึ่งในคำถามที่จะถามผู้ชมผ่านทาง Wake Up Thailand Poll วันนี้นะครับเกี่ยวเรื่องของการประชุม APEC นะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับว่าคุณคิดว่าการประชุมในครั้งนี้มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรนะครับมีให้เลือก4ตัวเลือกด้วยกันตัวเลือกแรกบอกว่าได้พัฒนาความร่วมมือกับนานาประเทศ2ได้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์เมนูอาหารแห่งอนาคตอันนี้อาจจะจริงนะประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของเราเปอร์เซ็นต์อาจจะเยอะ3เป็นการประชุมตามวงรอบไม่มีนัยยะสำคัญอะไรเอาหน้าอย่างเดียว4ไม่ได้อะไรเลยหน้าก็ไม่ได้โหอันนั้นโหดมากเลยคือต้องมีตัวเลือกการของ APEC คราวนี้บอกเลยว่าสำคัญสำหรับคนไทยก็คือว่าคนเขาหวังว่ามันจะเป็นงานสุดท้ายของประยุทธ์แค่นั้นแหละแต่ว่าที่รอบที่แล้วสิ่งที่จดจำสำหรับคนซึ่งแบบชอบรถยนต์เนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าได้เห็นซีรีส์7นั่งกันเท่ทุกคนอะไรเงี้ยรอบนี้ก็มีเป็นรอบนี้ก็มีหลายคนรถใหญ่มาหลายคนเขาก็เตรียมคิวไปประมูลซื้อกันแล้วก็เห็นว่าครบหมดแล้วไหมก็ประมูลพูดถึงรถยนต์ใช่ไหมรถยนต์เป็นที่นิยมมากเลยก็มันใช้ไม่กี่กิโลใช้ไม่กี่วันครับแล้วผู้นำใช้ด้วยแล้วมันรุ่นที่สวยด้วยมีสตอรี่ฮะเป็นคดีที่ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่เคยอยู่ในศาลทหารมาก่อนแล้วก็ย้ายกลับมาสู่ที่ศาลพลเรือนครับก็คือกรณีของแอดมินเพจเรารักพลเอกประยุทธ์นะครับวันนี้ศาลอาญาถนนรัชดานะครับก็มีนัดศาลละนัดเจ็ดจำเลยนัดเจ็ดจำเลยฟ้องครับเขาเดี๋ยวนะผมอ่านชื่อ7จำเลยนิดนึงฮะมีนพเก้าคงสุวรรณสุภชัยสายบุตรครับวรวิทย์ศักดิ์สมุทรานันโยธินมั่งคั่งสง่ากันสิทธิ์ตั้งบุญทินานะฮะธนวัฒน์บุรณสิริแล้วก็หฤทธิ์มหาธนนี่คือเดี๋ยวนะแอดมินเพจเนี่ยมันเยอะขนาดนี้นะฮะแอดมินเพจก็ใช่ตอนนั้นเป็นคดีแรกๆที่โดนแบบชุดใหญ่อย่างเงี้ยครับคือมันก็โดนกันมาตลอดนะตอนหลังรัฐประหารไม่นานใช่ไหม2ปีเองใช่ข้อเก่าหาที่โดนก็คือ116ยุยงปลุกปั่นตอนนั้นก็คือพรบคอมนำเข้าข้อมูลมันเป็นเท็จนะครับมีการระบุภาพว่าลอยกระทงขับไล่เผด็จการอัปมงคลโอ้โหเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2558ครับแล้วก็ส่วนนัทธริกาวรธัญวิทย์อีกคนหนึ่งเป็นอีกจำเลยหนึ่งในอีกคดีเนี่ยคนนั้นเขาได้ไปลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศแต่ว่าวิญญาณท่านมนตรีก็บอกนะที่ผ่านมาได้เห็นพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์และการต่อสู้คดีของเราได้ทำอย่างเต็มที่จึงไม่มีความหนักใจในการรับฟังพิพากษาในวันนี้เนื่องจากข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวหาวันนี้เป็นคดีเกี่ยวความมั่นคงซึ่งมีองค์ประกอบที่ค่อนข้างชัดเจนต้องใช้เจตนาพิเศษในการค้นหาพยานหลักฐานและสืบพยานพวกเราได้ทำอย่างเต็มที่มาแล้วช่วงถึง7เดือนที่ผ่านมาเขาทำเพจซึ่งเขาโดนข้อหา116นะฮะยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็พรบคอมเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลความเท็จโพสต์เป็นการโพสต์ประชาสัมพันธ์วันลอยกระทงระบุข้อความในภาพว่าลอยกระทงขับไล่เผด็จการอัปมงคลมันก็เป็นการแบบ
เป็นการด่าเผด็จการน่ะผ่านการใช้ไอ้กระทงขับไล่เนี่ยแหละแล้วก็มีภาพล้อเลียนภาพล้อเลียนบิ๊กตู่บิ๊กป้อมมาเหรอครับก็เลยฟ้องอ๋อแต่ว่าน่าสนใจคือศาลพิพากษายกฟ้องนะฮะคดีนี้เขาล้อบิ๊กตู่ไม่ได้บิ๊กป้อมล้อบิ๊กตู่บิ๊กตู่ฮะเป็นภาพตัดต่อเมื่อ 11:30 นที่ผ่านมาศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนะครับให้เหตุผลว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรไม่ใช่รัฐอ๋อทั้งคู่ด้วยทั้ง2คนเป็นแค่บุคคลดังนั้นการตัดต่อภาพล้อเลียนไม่ผิดมาตรา116ซึ่งเป็นความผิดต่อรัฐศาลจึงพิพากษาให้ยกฟ้องคือแจ้งข้อกล่าวหาไป2ข้อกล่าวหาคือ116กับพรบ.คอม พรบ.คอมทีนี้ยกอันนี้แต่จริงๆถ้ามองอีกมุมนึงถ้าเป็นเรื่องการหมิ่นประมาทอันนี้จะเป็นตัวบุคคลแต่เขาไม่ได้ฟ้องไปไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาคือไม่ได้มีประเด็นเรื่องหมิ่นประมาทนี่เป็นรัฐฟ้องคือมันก็เลยรัฐก็เลยชนะคดียากไงเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อหาหมิ่นประมาทตัวพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรคือแต่ว่ามันเป็นข้อหาแบบยุยงปลุกปั่นด้วยภาพที่ตัดต่อซึ่งมันไกลมันเป็นเรื่องความมั่นคงอ่ะมันไกลต่อให้หมิ่นประมาทแต่เรื่องนี้ก็เอาชนะยากเพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเขาเล่นขนาดที่ผิดพรบ.คอมทั้งที่ภาพมันเป็นภาพล้อเลียนซึ่งชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นภาพล้อเลียนเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะถูกตีความว่าขนาดเป็นเอาความเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องนี้มันตอนแรกมันขึ้นศาลทหารใช่ไหมแล้วก็ค่อยพอหมดคสช.หมดใกล้หมดเนี่ยเขาก็โอนย้ายมาเป็นของศาลอาญาทั่วไปประเด็นนี้ก็คือหลักๆก็คือว่ามันปิดปากมันหยุดการเคลื่อนไหวมันพยายามทำให้การเคลื่อนไหวการเรียกร้องหรือการประชดล้อเลียนอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นมีต้นทุนสูงเพจเรารักพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นว่าจริงๆแล้วเป็นเพจที่แอดมินเพจเนี่ยไม่ได้รักไม่ใช่ได้รักพลเอกประยุทธ์เป็นชื่อซึ่งประชดประชันเสียดสีนะฮะซึ่งเขาก็ทำกันในช่วงซึ่งพยายามที่จะรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยอะไรหลักๆแม้ว่าจะมีการยกฟ้องแต่ว่าช่วงที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะอยู่ในศาลอำนาจของศาลทหารเนี่ยมีทั้งการถูกขังด้วยถูกขังในเรือนจำทหารอยู่2วันมั้งจริงป่ะเนี่ยใช่ฮะใช่จริงแอดมินเพจเนี่ยนะแล้วก็ได้ประกันตัวไปโอ้แต่คนแล้วก็ฮาริสนี่เคยมีคดีอื่นแล้วก็รอดออกมาแล้วหลุดออกมาแล้วฮะฮาริสมหาธนตอนนั้นเป็นตัวหลังๆมานี่ก็จะเป็นนพก้าวซึ่งคนอาจจะรู้จักคนที่ดูกลุ่มแคร์หรือว่าดูรายการผมเนี่ยนพก้าวเนี่ยเขาผลิตเนื้อหาให้กับฝั่งประชาธิปไตยเยอะเหมือนกันรวมทั้งที่นี่ในรายการเวกัปแล้วก็บังเอิญวันนี้เขาก็เลยต้องไปขึ้นศาลแต่ว่าก็สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติไม่ต้องแบบคือไม่ต้องดูแลอะไรพิเศษเพราะว่าก็คือเขาชนะคดีคือลองไปอ่านใน Facebook ของนพก้าวดูเขาจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เขาถูกจับกุมไปยังไงนะฮะทนายเข้าถึงไม่ได้ด้วยเพราะว่าถูกจับกุมโดยใช้อำนาจมาตรา44ตอนนั้นครับการปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นพลเรือนเนี่ยในอำนาจของศาลทหารตอนนั้นเนี่ยน่ากังวลถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากครับแล้วตอนนั้นที่ศาลทหารอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาเนี่ยหลักทรัพย์คนละ 200,000 นะโอ้โหศาลทหารครับครับหลักทรัพย์ 200,000 คดี6ปีอ่ะแต่ถามว่าหนักกว่าโดนหนักกว่าเด็กๆที่โดนปี63 64หรือเปล่า63 64โดนหนักกว่าเยอะนะกว่าเพียงแต่ว่านี่มันนานมากแล้วมันคดีแรกๆด้วยก็เลยหยิบหมุดหมายเนี่ยมาเล่ากันเล่าสู่กันฟังครับผมอ่ะเรื่องของเฮียชูวิทย์กับคุณสันทนานี่ครับ คุณเวรนันก็ตามอยู่ใช่ไหมเนี่ย มันมีดราม่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในคดีเรื่องก็คุณสันทนาไปเปิดภาพใช่ไหมว่ามีเหมือนกับผู้ใช้บริการในโรงงานคุณชูวิทย์เนี่ยไปเสพยาเสพติดมีภาพถ่ายให้ดูเอาโดนเก่าเข้าไปยังไม่มีภาพแชร์กันแชร์กันอย่างนี้แบบว่าเห็นหญิงชายเวียนกันเข้าไปในห้องน้ำก็ต้องไปเสพยาแน่ๆเลยอย่างนี้ก็มีปัญหากันดิอยากจะให้คุณชูวิทย์เงียบเพราะคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยเรื่องของนักธุรกิจจีนสีเทาแต่ตำรวจเขาชอบการเปิดเผยนักธุรกิจจีนสีเทาที่คุณชูวิทย์เขาเปิดประเด็นไม่ใช่เหรอใช่ตำรวจตามหมดเลยบิ๊กต่อที่เขาจับประเด็นนี้เขาจะเล่นงานแล้วกิจการที่คนจีนถือครองครับใช่ไหมก็ไปตรวจสอบอ่ะก็คุณชูวิทย์ก็เปิดนำร่องให้คนตรวจสอบแต่ว่าคุณสันทนาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับกลุ่มธุรกิจนี้เฮ้ยใช่แล้วก็แกก็เลยไปชี้เป้าที่สุขุมวิท24ซึ่งเป็นของลูกคุณชูวิทย์คล้ายๆจะเอาคืนเดวิสโฮเทลซึ่งมีอยู่ติดกับสตาร์บัคตัวนั้นคนก็ชอบไปนั่งไม่แต่ว่าประเด็นนี้ตำรวจเขามีภารกิจเป็นวาระแห่งชาติเลยไม่ใช่ตอนนี้ที่ต้องล้างบางมาเฟียจีนมันกลายเป็นเหมือนหนึ่งในสิ่งที่ต้องทำก่อนเลือกตั้งด้วยซ้ำไปอ่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กนี่นะฮะก็แถลงข่าวกันเรียกว่าคือจะบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กจะปราบแล้วเนี่ยนะฮะก็มันต้องหลบแล้วก็เอาหมดอ่ะคุณใช่ก็ไม่รู้ว่าจะปราบอีก
อีท่าไหนแค่ไหนนะต้องตามมันต่อไปแต่ว่านี้มันเหมือนกับว่าเอาคืนอ่ะแล้วก็โดนคุณชูวิทย์เขาเตรียมรับไว้พร้อมครับครับแฉมาก็เข้าใจคุณชูวิทย์ก็แบบใจกว้างมารับด้วยนะฮะใช่เนี่ยพาไปดูเลยใช่ใช่คุณชูวิทย์เขาบอกว่าเอาจริงๆระหว่างห้องน้ำโรงแรมกับเรื่องที่ไปตรวจสอบทุนจีนสีเทาเนี่ยที่เห็นจากคาตาตำรวจเนี่ยพบหลักฐานมากมายแม้กระทั่งใบเสร็จยังมีค่ายาแถมยังฝากยาได้อีกเหมือนฝากเหล้าเนี่ยโอ้นี่คาราโอเกะศูนย์เหรียญพวกนี้ฝากยาได้ด้วยเนี่ยฝากเหล้าเหมือนฝากแบล็คเลเบลกลายเป็นฝากยาอันนี้เป็นการเปิดเผยของชูวิทย์แต่ผมยังไม่เห็นหลักฐานของตำรวจนะตำรวจยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรยังไม่เห็นชัดเจนตัวนี้แต่ว่าคุณชูวิทย์เขาบอกหรือคุณสันทนาจะลองไปตรวจห้องน้ำที่ผับบาร์อื่นไม่ว่าย่านอาเซียรัชดาหรือของนายเดวิดที่เบบี้เฟสดูบ้างจะได้เท่าเทียมกันคงไม่ต้องถึงขนาดขยันมาเฝ้าห้องส้วมที่โรงแรมผมที่เดียวแต่ว่าสุดท้ายคุณชูวิทย์เองก็บอกว่าเดี๋ยวจะอาจจะมีการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าใครที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยมีสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เรียกว่าปิดปากคุณชูวิทย์ไม่ได้ปิดปากคุณชูวิทย์ไม่ได้คุณชูวิทย์ก็สวนกลับว่าอันนี้เนี่ยพยายามจะหักเหแสงหรือเปล่าไม่ใช่หิวแสงแล้วหักเหแสงคุณสันทนาพยายามจะเบี่ยงประเด็นมาหรือเปล่าแทนที่เจอเป้ามันไฟมันไปส่องที่จีนเทามาส่องคุณชูวิทย์แทนนะก็แต่ว่าโรงแรมของคุณชูวิทย์มันก็เปิดเผยเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงปลายซอยตรงแล้วก็มีคนก็เดินเข้าเดินออกปกติครับครับครับมีประเด็นเรื่องของพลเอกประวิตรอยู่ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาลปกครองเนี่ยนะฮะเขามีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ลงวันที่7กันยายนปี2565นะครับเป็นมติคณะกรรมการข้าราชการกตร.อันนี้ตอนที่พลเอกประวิตรนั่งเป็นรักษาการนายกใช่ไหมใช่คดีดังกล่าวเนี่ยพลตำรวจตรีวันชัยเอกพรพิษซึ่งเป็นรองผบช.ภาค8เนี่ยนะผู้บัญชาการภาค8เนี่ยได้ยื่นฟ้องกตร.ต่อศาลปกครองแล้วซึ่งมีพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นผู้รักษาราชการแทนแล้วปรากฏว่าที่ไปยื่นฟ้องเนี่ยนะฮะเนื่องจากพลตำรวจตรีวันชัยเอกพรพิษผู้ร้องคดีเขาบอกว่าเป็นผู้มีรายชื่อตามหนังสือสำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่4กรกฎาคม2565เรื่องประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับรองผบก.ถึงเจรตำรวจแห่งชาติและผบตร.ทั้งที่2ในลำดับอาวุโส24แต่ในการประชุมครั้งดังกล่าวไม่ปรากฏชื่อพลตำรวจตรีวันชัยเอกพรพิษเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผบช.จึงขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติกตร.ดังกล่าวและกตร.มีการประชุมพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการวาระประจำปี65ใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายอ้าวงั้นเรื่องใหญ่สิเนี่ยใช่ศาลปกครองกลางสั่งให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งก็ต้องไปประชุมอีกรอบฮะโหนี่ใหญ่นะเนี่ยก็แต่ก็เฉพาะคุณวันชัยเอกความพิษนะฮะไม่แต่มติทั้งหมดและคนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งไงฮะก็ถอนหมดทั้งฉบับนี้อ้าวแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลแค่ไหนยังไงฮะเพราะวันนั้นมันแต่งตั้งหลายคนได้ไงฮะมันยังมีอยู่เพราะว่าไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวใช่ไหมแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ได้คือศาลเขาเหตุผลแบบนี้นะฮะว่าจะต้องมีการพิจารณาโดยคำนึงถึงความอาวุโสประวัติการรับราชการและผลงานการปฏิบัติงานความประพฤติความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์สำคัญซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวถ้าไม่ใช้เกณฑ์นี้ก็ถือว่าเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจฮะเพราะว่าการพิจารณาที่ปกติจะเป็นกตร.ให้พิจารณาเห็นชอบเนี่ยแม้ว่ากตร.ชี้แจงว่าจะมีนายตำรวจเจเลตำรวจเข้าแล้วอะไรนะฮะเป็นองค์ประชุมแล้วแต่ว่าเจเลและรองผบตร.เข้าร่วมในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการไม่ใช่เข้าร่วมในฐานะกรรมการที่มีสิทธิ์ออกเสียงนั้นโดยขั้นตอนแล้วมันผิดเป็นการอนุมัติโดยไม่ผ่านก็เหมือนกับไม่ผ่านกตร.แต่ว่าโดยขั้นตอนของศาลแล้วอันนี้คือศาลปกครองกลางเหลืออีกหนึ่งชั้นก็คือศาลปกครองสูงสุดก็แสดงว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ไปนะครับคือต้องรอสูงสุดก่อนว่าสูงสุดจะพิพากษายังไงแต่บิ๊กเด่นก็บอกว่ารอความชัดเจนจากสำนักนายกรัฐมนตรีว่าจะทำอย่างไรต่อแต่ว่ามีกระบวนการศาลปกครองกลางที่ยังไม่มีที่สิ้นสุดต้องผ่านศาลปกครองสูงสุดแต่ว่าถ้าเกิดคำสั่งมันถือว่าเป็นคำสั่งเป็นโมฆะไหมต้องประชุมอีกรอบแต่งตั้งใหม่ทั้งหมดไม่ใช่แค่มีผลกระทบแค่คนนี้หรือเปล่านั่นก็ปวดนะต้องประชุมคออีกรอบฮะแต่ก็บิ๊กป้อมมาดูแลช่วงนั้นเห็นไหมเอาบิ๊กตู่มาไม่พักปฏิบัติหน้าที่ก็บ้านเมืองไม่มีปัญหาแล้วแต่อย่างนี้บิ๊กตู่มีโอกาสได้เคลียร์โผอีกรอบหรือเปล่าล่ะ
หรือต้องเคาะตามเดิมยังไงอันนี้ไม่รู้รายละเอียดแต่ผมอ่านแล้วเหมือนกับมันจำกัดวงนะครับครับเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงใช่ครับอ่ะวันนี้หมดเวลาของ Wake Up Thailand แล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่พบกับรายการตาสว่างกันต่อนะฮะวันนี้3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ